สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ตครับวันนี้ผมจะมาพามาดูมือถือตัวเก่าของ iPhone ครับiPhone 5S วันนี้มีการอัปเดต iPhone 5S ครับดูเครื่องเก่าผมสิครับหน้าจอแทบจะไม่รอดอยู่แล้วแต่ก็มีการปล่อยให้อัปเดตแต่การอัปเดตก็ไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่ๆเหมือนรุ่นพี่ที่ได้อัปเดตนะครับการอัปเดตนี้เป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นiOS 12.4.2 ครับเป็นการอัปเดตความปลอดภัยให้กับมือถือหรืออุปกรณ์ Apple รุ่นเดิมๆเช่น iPhone 5S iPhone 6 6 Plus iPad Air รุ่น1ที่ไม่ได้อัป iPhone iOS 13 iPad 13นะครับแล้วก็ iPad mini 2-3 แล้วก็ iPod Touch เจนที่6ครับเป็นการอัปเดตความปลอดภัยที่เพิ่งปล่อยให้อัปเดตสำหรับมือถือรุ่นเก่าที่ไม่ได้อัปเดต iOS 13กับเพื่อนเขานะครับก็ถือเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของ Apple ที่ยังห่วงลูกค้าเดิมๆที่ยังใช้งานอุปกรณ์เก่าๆอยู่ครับดูกันครับว่า iPhone 5S เนี่ยเปิดตัวแล้วก็เปิดขายประมาณกันยา56ครับก็57 58 59 60 61 62ก็ประมาณ 6-7 ปีเลยครับก็ถือว่าเขาก็ยังไม่ลอยแพครับแต่ก็ไม่ได้ไปต่อเท่านั้นเองแต่ก็ยังอัพความปลอดภัยให้อยู่เรื่อยๆก็เป็นความสบายใจของคนที่ใช้ iPhone หรือ iOS นี่แหละครับคือข้อดีของ iPhone แล้วก็ iOSขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมกับพี่สิทธิ์โอด้วยครับขอบคุณมากครับ